เมื่อมีการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ได้กำหนดในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในหมวดที่6ในข้อ175นะครับว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างมีหน้าที่ดังนี้ในวงเล็บ4เนี่ยนะครับกำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับก็ให้รับพัสดุเอาไว้และให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างนั้นได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่งนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย2ฉบับนะครับแล้วก็มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไป1ฉบับและเจ้าหน้าที่1ฉบับเพื่อที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนะครับหลังจากนั้นก็รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบต่อไปนั่นเองนะครับ